สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการตะลุยแดนลูกหนังไทยทาง SMM TV และก็ Sport Radio นะครับ FM 96และ 106.75 MHz นะครับเป็นประจำพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ4 ทุ่มถึง5 ทุ่มโดยประมาณแบบนี้ครับวันศุกร์แบบนี้อยู่กับเรา2 คนผมบอลเจษฎาพรศรีสงนะครับและก็น้องแม็กพงศักดิ์พินคุณรับหน้าที่เช่นเคยครับครับผมสวัสดีพี่บอลรวมถึงแฟนรายการทั้งทางวิทยุและทาง SMM TV ด้วยกันได้เช่นเดิมช่องทางการติดต่อกับเรา2คนก็สำหรับทางวิทยุก็พิมพ์96เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่489-0011ส่วนทางทีวีก็พิมพ์ทีวีเว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่หมายเลขเดียวกัน489-0011คราวนี้สุดสัปดาห์จะมีการพรีวิวฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกรวมถึงดิวิชั่น1ในคู่บิ๊กแมตช์ด้วยใช่นะครับก็อย่างที่ได้ฟังเฮดไลน์ข่าวกันไปแล้วนะครับเมื่อช่วงต้นจะมีหมดเลยทั้งฟุตซอลวันนี้นะครับที่เราไปเตรียมแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียนะครับที่ดูไบนั่นเองนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยจะมีต่อสายสดๆด้วยนะครับจากน้องตรูณชัยชนะประเสริฐนะครับไปประจำการอยู่ที่นั่นนะครับและเบรกที่2เนี่ยมาพูดคุยรีวิวฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกกันนะครับว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีใครพบกับใครกันบ้างนะครับจะมารายงานให้ทราบหมดเลยแล้วกันนะครับน้องแม็กก่อนที่จะไปในส่วนของฟุตซอลนะครับบอกเกริ่นก่อนแล้วกันนะว่าเราเนี่ยเตรียมที่จะแข่งขันนะครับฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียนะครับก็หลังจากที่ฟุตซอลของเราเนี่ยขยับอันดับขึ้นมาอยู่อันดับที่10ของโลกแล้วนะนะครับอันดับที่10ของโลกอันดับ10นี่คือท็อป10ของโลกอันนี้คือของเอเชียนะไม่ใช่โอ้เขาเรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับวงการกีฬาบ้านเราพอสมควรเหมือนกันนะนะครับก็หลังจากที่เราเนี่ยอยู่อันดับที่12มาสักพักนะครับก็ปัจจุบันนะครับเมื่อมีการจัดอันดับอีกครั้งนะครับในวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับฟุตซอลของเราเนี่ยขยับอันดับขึ้นมาอยู่ที่10ของโลกแล้วนะครับครับผมก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นนิมิตใหม่อันดีนะครับก่อนที่จะพบกับทีมคีร์กีสถานนะครับอันดับที่41ของโลกในวันที่25พฤษภาคมนะครับเวลา5 ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนั่นเองนะครับก็น่าจะวันนี้ใช่ไหมใช่นะครับก็ติดตามชมมาได้รายการนะก็หลังจากประมาณครึ่งหนึ่งของรายการเราก็จะนะครับอาจจะมีผลนิดหน่อยนะครับก็เตะกันที่สนามอัลวาเซนนะครับก็ในวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับมีการเลี้ยงส่งก็ขอภัยมีการเขาเรียกว่าเลี้ยงรับกันด้วยนะครับสำหรับกงสุลดูกงสุลที่ทางดูไบนะครับเดี๋ยวมีสายของน้องตู่มาแล้วนะครับอยู่ในสายแล้วนะครับน้องตู่สวัสดีครับน้องตู่เชิญเลยครับครับสวัสดีแฟนรายการตะลุยแดนลูกหนังไทยทาง SMM TV แล้วก็ FM 96นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามอัลวาเซอร์นะครับซึ่งเป็นสนามที่ไทยเนี่ยจะลงแข่งกับทีมญี่ปุ่นเวลา5 ทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยคืนนี้ตอนนี้เนี่ยเป็นเกมอีกคู่หนึ่งในสาย A นะครับ UAE เจ้าภาพตอนนี้พบกับเติร์กเมนิสถานผ่านมาในครึ่งหลังเนี่ยประมาณ7 นาทีแล้วนะครับเกมยังเสมอกันอยู่1-1นะครับตอนนี้เนี่ยผมยังรอรายชื่อไลน์อัพนะครับของคู่ของทีมชาติไทยที่จะเจอกับคีร์กีสถานอยู่นะว่าใครจะได้ลงเล่นเป็นผู้เล่นชุดจริงของทั้งคู่กันบ้างนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณธีรชัยวุฒิธรรมนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวจะพูดคุยกับคุณธีรชัยสักนิดนึงนะครับอาจจะรอสักครู่ครับธีรชัยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับพี่แบ๊กครับฮัลโหลฮะครับพี่แบ๊กครับได้ยินครับครับมีอะไรครับครับผมวันนี้ผมนะครับบอลกับน้องแม็กนะครับในทีมงานของเทลีกอนไลน์นะครับครับครับผมวันนี้อยากให้พี่แบ๊กฝากถึงแฟนๆที่กำลังรอรับฟังผลของฟุตซอลไทยเราหน่อยครับว่ามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนครับครับก็ขณะนี้ก็เหลืออีกชั่วโมงหนึ่งครับทีมก็เดินทางมาถึงแล้วแล้วก็กำลังไปเข้าห้องเพื่อที่จะไปรับฟังรูปแบบการเล่นเป็นครั้งสุดท้ายครับนั่นก็หมายความว่าทีมเราก็มีความพร้อมแล้วก็สภาพร่างกายก็ยังไม่มีใครมีอาการเจ็บป่วยทั้งที่อากาศที่นี่ก็ร้อนนะครับครับทุกคนก็สุขภาพก็โอเคแข็งแรงนะครับครับผมสำหรับเรื่องของชัยชนะเนี่ยเนื่องจากว่า16ทีมสุดท้ายเนี่ยเป็นทีมที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกันครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับโอกาสโอกาสที่เราจะมีเนี่ยเราก็ต้องใช้โอกาสนั้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพที่สุดครับแล้วก็สมาธินะครับในเรื่องของการทำประตูกับการป้องกันประตูนั่นก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะเกมฟุตซอลเป็นเกมที่เร็วแล้วก็เวลาได้ประตูเนี่ยก็ภายในพริบตาเดียวคือในเป็นวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับโอกาสกับสมาธิด้วยก็อยากจะให้แฟนฟุตบอลแฟนกีฬาพี่น้องประชาชนเราคนไทยช่วยกันเอาใจช่วยเชียร์นะครับพวกเราก็จะทำหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถแล้วก็จะนำชัยชนะมาฝากพี่น้องชาวไทยได้ครับครับขอบคุณพี่แป๊ะมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในช่วงนี้นะครับพี่แป๊ะครับครับผมครับครับครับนั่นก็ชัดเจนนะครับว่าเราต้องการชัยชนะอย่างแน่นอนน้องตู่อยู่หรือเปล่าครับยังอยู่ครับเดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงนะครับเกี่ยวกับไฮไลท์นะมีคนถามมาเยอะเหลือเกินทางเฟซบุ๊กของไทยลีกออนไลน์นะครับครับผมไฮไลท์เนี่ยครับตอนนี้ที่ชัวร์ๆก็จะมี2ช่องนะครับช่อง SMM TV แหละนะที่นี้1ที่นะครับแล้วก็ช่อง9นะที่จะสามารถติดตามรับชมไฮไลท์กันได้ส่วนช่องทางถ่ายทอดสดเนี่ยจะเป็นช่องของต่างประเทศนะครับดูใบสปอร์ต1แล้วก็ดูใบสปอร์ต2ถ้าใครมีเคเบิลก็ลองติดตามรับชมแล้วกันนะครับแล้วไฮไลท์ในคู่ของไทยครับคีกิสานที่ลงแข่งในวันนี้ครับก็จะไปออกในรายการช่วงเช้านะสปอร์ตเบรกสนามข่าวเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้ยังไงแฟนรายการ SFM TV ก็สามารถติดตามรับชมกันได้และช่องทางที่เร็วที่สุดแน่นอนครับเป็น Facebook ของทางไทยลีกออนไลน์นะครับก็สามารถเข้าไปกดไลค์นะครับแล้วก็ชมติดตามอ่านการรายงานสดซึ่งผมจะรายงานผ่านทางเฟซบุ๊กของไทยลีกออนไลน์เองครับผมครับครับผมชัดเจนทั้งตัวครับขอบคุณมากครับในช่วงนี้ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมก็ย้ำอีกครั้งกันไทยเนี่ยพบกับคีร์กิสสถานในวันนี้เวลา 23:30 นก็ตามเวลาในประเทศไทยอย่างที่คุณตู่บอกช่องทางการติดตามได้ง่ายเว็บ Facebook ไทยลีกออนไลน์นะครับดูได้กันมีอัปเดตแน่นอนในเบรกนี้นะก็เป็นในส่วนของการเสริมทัพนักเตะนะครับนั่นก็คืออินซีเพื่อนตำรวจหลังจากที่ใครทราบกันก่อนหน้านี้ก็คือในการยกเลิกสัญญานะครับจากกับซามีอัลกาอูรีนะครับซึ่งเป็นนักเตะตัวเก่งเลยนะที่เขาหวังจะมาช่วยทีมในช่วงต้นปีนะครับแต่ด้วยปัญหาทางสภาพจิตใจแล้วก็ในส่วนของความผิดปกติของหัวใจทำให้ต้องยกเลิกสัญญาไปนะครับแต่ล่าสุดก็มีข่าวยับๆออกมานะครับว่าทางอินซีเพื่อนตำรวจเนี่ยได้พูดคุยกับทางเอเย่นของคนนี้นะฮะดอดิเย่นะครับเซตโควิดนะครับอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติมอนเตเนโกให้เข้ามาทดสอบฝีเท้านะครับหลังมีผู้เล่นต่างชาติเนี่ยโคต้ามันยังว่างอยู่หนึ่งที่ด้วยกันนะครับก็ประกอบกับทางฟิลิเป้เฟเรล่านะครับที่มีการบาดเจ็บต้องพักยาวประมาณ3เดือนด้วยกันทำให้ทางโค้ชวังเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะเตรียมที่จะหานักเตะเข้ามาเสริมทัพโดยเฉพาะนักเตะต่างชาตินะครับเข้ามาเขาเรียกว่าปิดมาช่วยเขาเรียกว่าช่วยในแดนหน้าหน่อยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันไม่มีใครก็ตอนหน้ามีใครฟิลิเป้จบก็เหลือแค่ในรายของเรอัลโดซันโตสกับโจ้าสารีพิมพ์แค่2รายแล้วก็นันทวัฒน์นี่ก็ปล่อยตัวไประบบประวัติของดิเย่เซ็กโควิดนี่เคยเล่นในลีกของประเทศเซอร์เบียแล้วก็ในช่วงจุดสูงสุดเนี่ยเคยได้ในทีมฮันส์ทารอสซอกในเยอรมันถึง4ฤดูกาล2005-2009แล้วก็ก่อนที่จะย้ายไปอีกหลายประเทศทั้งฮังการีอิสราเอลแอลเบเนียและก็มอนเตเนโกแม่ตอนนี้เขาเรียกว่าตลาดนักเตะมันเริ่มขยับแล้วนะตอนนี้คอมมูนิตี้เนี่ยนักเตะในไทยบางทีมันน้อยไปแล้วคือตอนนี้เมื่อก่อนนี่เป็นแค่พวกดีกรีเกรด2ของญี่ปุ่นนี่เป็นตัวทีมชาตินะใช่นะครับบางทีอาจจะเป็นอดีตทีมชาติก็เถอะแต่ก็เรียกได้ว่าไทยลีกของเรานี่ขยับมาตรฐานขึ้นมาแล้วนะส่วนทางฝั่งของทีมเยือนนะครับอีสานยูไนเต็ดก็เกมที่แล้วเพิ่งชนะในรอบ5เกมนะครับในการกลุ่มทีมของอาจารย์พยงขุนเนนนักเตะเนี่ยกำลังปึกเลยนะโดยเฉพาะธนาอาทางด้านของธนาชนะบุตรที่แม้ตอนนี้ยิงไปแล้ว3ประตูจาก2เกมนะครับดูแล้วความมั่นใจเต็มเปี่ยมเกมนี้พยงมั่นใจนะครับว่าในจังหวะที่ทางเจ้าบ้านเป๋อยู่เนี่ยก็น่าจะเก็บชัยได้นะครับมาดูนักเตะที่จะลงในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับก็มีมุนเซ่อูริตนะครับแล้วก็มีธีรชัยงามเจริญพิชิตชัยจิวขุนทศครับกีอูแบร์มนทนพลนอกครับกองกลางมีอย่างนินวงวิชานันทศรีครับวิกเตอร์มาโรสมพรธัญญาเจริญกองหน้าครับธนาชนะบุตรจับคู่กับพุทธิชัยทาทอง